บ้านบนตึกใบหยกบุ้งสถีเฉียดฟ้า85ชั้นอยู่ไม่ได้ไม่จ้งางแม่บ้านเลี้ยงลูกเอง24ชั่วโมงบ้านบนตึกใบหยกบุ้งสถีทายาทหมื่นล้านปัดสามีพระเอกแต่งเพราะรวยหลังแต่งงานกันมาคู่สามีภรรยาเวฟสารินและบุ้งสถีทายาตึกใบหยกมีทายาทให้กับครอบครัวและเพื่อนๆได้รู้นั่นคือเขาสองคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงลูกเองไม่จ้งางแม่บ้านเลยนอกจากนี้บุ้งและเวฟยังรอรุ่นว่าจะมีลูกคนที่สองตามมาอีกไหม แน่นอนว่าครอบครัวเล็กๆที่น่ารักกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นพ่อแม่เลยต้องสร้างบ้านใหม่เพื่อมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นเผื่อลูกๆโตขึ้นชื่อว่าเป็นลูกหลานทายาทหมื่นล้านต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่าสุดบุ้งและเวฟเปิดบ้านให้กับรายการตีท้ายครัวได้เข้าไปเยี่ยมชมความอลังการพร้อมกับบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างบนพื้นที่ดินที่ใช้เวลาตัดสินใจซื้อเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น จากนั้นตกแต่งตามหลักฮวงจุ้ยและกําลังจะสร้างห้องไว้เลี้ยงลูกโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ใกล้ๆกับห้องนอนถือเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องของคนในวงการบันเทิงเมื่อบุ้งสตีภรายาสาวสุดน่ารักของเวฟสาลินนักแสดงมากฝีมือเราย้อนให้ฟังว่าตอนนั้นที่ได้ออกมาประกราศข,ข่าวดีผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเธอกําลังตั้งคันอยู่งานนี้ทําเอาแฟนคลับที่เห็นข่าวพากันส่งคอมเมนต์แสดงความยินดีกันยกใหญ่ ซึ่งก็ต้องมาคอยลุ้นกันอีกทีว่าเแบบีในท้องของคุณแม่บุ้งนั้นจะมา1ห,หรือ2แต่ที่แน่ๆทั้ทงคุณพ่อเวฟและคุณแม่บุง้งก็ได้เริ่มวางแผนจัดเตรียมพื้นที่ในบ้านเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่อบอุ่นดูดีสมระดับทายาทตึกใบายกและนักแสดงมากฝีมือหรือไม่ก็ตามมาชมกันได้เลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสามชั้น มีเรือนคนงานและบ้านสำหรับน้องหมาอยู่ด้านในซึ่งทางเว็บละบุ้งเพิ่งย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไม่นานการตกแต่งและออกแบบเป็นไปตามหลักพงจุ้ยของอาจารย์เชียงด้านหน้ามีทั้งสวนน้ำตกที่ตกแต่งไว้เพื่อความร่มเย็นและโรงจอดรถเต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ จากนั้นตกแต่งตามหลักฮวงจุย้ยและได้มีการสร้างห้องไวเลี้ยงลูกโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ใกล้ๆก,ก,ก,กับห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่บ้านว้าหรุแล้วตัดภาพมาดูที่ห้องน้ําของภรรยาบอกเลยว่าโอโถงและสวยงามที่สําคัญติดแอร์เพิ่มไอเย็นอีกด้วยบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาสมกับเป็นลูกหลานทายาทหมื่นล้านตระกูลตึกใบหย,ยกเลยทีเดียวหลายๆคนชอบบ้าสามีพระเอกมาแต่งเพราะรวยแต่เปล่าเลยเราช่วยกันทำมาหากินทุกๆอย่างเขาไม่เคยอยู่เฉยๆเ,เลย